ดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านเมื่อวันที่17ธันวาคม2563พลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเดินทางไปบำเพ็ญกุศลถวายผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดระหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองท่านยังมีเมตตาร่วมถ่ายภาพพูดคุยกับประชาชนที่มารอต้อนรับจนเกิดความปราบปลื้มปิติยิ่งขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารที่นำมาเสนอช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะ